เปิดบ้านหนุ่มกลาสุดอลังการที่ซื้อตามความฝันจากน้ำพักน้ำแรงล้วนๆเรียกว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อนักร้องชื่อดังหนุ่มกลาได้ออกมาเปิดใจเตรียมหย่าภรรยาคุณจุนท์คู่ชีวิตที่คบหาจนแต่งงานอยู่เคียงข้างกันมานานกว่า27ปีหลังตกเป็นข่าวนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลล่าสุดหนุ่มกลาได้ไลฟ์สดชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษแฟนเพลงต้นสังกัดและครอบครัวขอโทษที่ทำให้ผิดหวังและทำให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคำแก้ตัวพร้อมกับประกาศยุติชีวิตคู่27ปีสำหรับหนุ่มกลาถือว่าเป็นนักร้องสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งของวงการเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและมีฐานะยากจนมากๆกระทั่งประสบความสำเร็จจนมีบ้านหลังโตสุดอลังการเป็นของตัวเองได้ที่ตั้งใจซื้อมาจากน้ำพักน้ำแรงล้วนโดยหนุ่มกลามีทั้งหมด4หลังแต่หลังนี้เป็นหลังใหม่ล่าสุดมีขนาดใหญ่โตกว้างขวางสีเทาเข้มสไตล์โมเดิร์นซึ่งสาเหตุที่เขามีบ้านหลายหลังเป็นเพราะต้องการทำตามความฝันในวัยเด็กเนื่องจากเมื่อก่อนเขามีฐานะยากจนอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดแถวตลาดพระประแดงส้วมก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่มีจึงทำให้อยากมีบ้านดีๆสวยๆอยู่ส่วนเหตุผลที่ซื้อบ้านใหม่ในหมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นเพราะอยู่ติดกับห้างใหญ่และเขาชอบเดินห้างมากนั่นเองซึ่งการตกแต่งภายในบ้านเน้นความเรียบหรูจากเฟอร์นิเจอร์สีเทาครีมขาวและกระเบื้องลายหินอ่อนซึ่งต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ซื้อและจัดตามหลักฮวงจุ้ยทุกซอกทุกมุมเริ่มตั้งแต่ก่อนจะซื้อก็เอาบ้านเลขที่ไปให้สินแสช่วยดูและพอซื้อบ้านเสร็จก็ให้สินแสเข้ามาดูก่อนว่าต้องทำอย่างไรแต่งอะไรบ้างนอกจากนี้ห้องนอนยังได้ตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่ก็แฝงความหรูและความเท่ไม่เบาใช้สีดำเงาเป็นหลักมองดูสวยเก๋น่านอนไปหมดทุกมุมอีกทั้งยังมี walk-in closet ในตัวซึ่งตกแต่งในโทนสีและสไตล์เดียวกันกับห้องนอนด้วย